พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนตื่นได้นะครับเช้าแล้วครับทุกคนไปไปตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วครับตื่น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 นี่ทุกคนวันนี้นะครับพ่อแม่จะให้ดูบ้านพักของเราอยู่ริมทะเลด้วยพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะเตรียมนะเตรียมตัวนะจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามดันดันเห็นไหมอยากไปเล่นกันไหมอยากไปกันเลยสวยงามมากเลยครับทุกคนลมเย็นมากหาดทรายก็ขาวอ่ะบรรยากาศโคตรดีเยี่ยมมากครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างล่างกันเลยนะไปเลยไปเลยโอ้โหอากาศดีมากสดชื่นมากทุกคนนี่กิฟเราไปเล่นตรงนู้นกันไปไปเด็กๆไปมาไปเร็วทุกคนครับสูดอากาศให้เต็มที่เลยสดชื่นมากสดชื่นเลยทุกคนหนีไปหนีไม่ทันฮะทำไงดีเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองโทรศัพท์หาตำรวจดูฮัลโหลครับคุณตำรวจตอนนี้พวกเราเจอระเบิดครับเป็นระเบิดเวลาเหลืออีกแค่5นาทีมันจะระเบิดแล้วครับฮะมาไม่ทันมาไม่ทันเอาไงดีอ่ะเบสอ๋อเดี๋ยวผมดู YouTube ว่าระเบิดมันแก้ยังไงเร็วๆๆเร็วๆพี่เบสเราจะได้ช่วยพ่อแบงค์เขาบอกว่ามันต้องตัดสายสีแดงสีเหลืองไม่ใช่หรอใช่สีเหลืองแม่เคยได้ยินอ่ะทุกคนตัดอันไหนกันแน่สีแดงนะแล้วอันนั้นเขาลองทำหรือยังสีอะไรกันแน่สีเหลืองหรือสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองสีแดงสีแดงแดงแดงสีอะไรสีอะไรไม่กิ๊บเดี๋ยวพ่อเขาจะสับสนเอาสีอะไรแม่รู้แล้วแม่คิดออกฮะสีอะไรแม่สีส้มไม่ใช่มันจะมาตัดเลยเอาสีอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีอะไรสีชมพูมีไหมอ่ะสีชมพูไม่มีไม่เป็นไรทุกคนทุกคนหนีไปเถอะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะปิดระเบิดไว้เองทุกคนหนีไปพ่อแบงค์จะนอนทับระเบิดไปหนีไปหนีไปหนีไปเลยมันจะระเบิดแล้วหนีไปหนีไปโอ้ my god ป้ากดหยุดเวลาสิพ่อฮะกดหยุดเวลาเหรอได้จริงดิเฮ้ยอาจจะได้นะเราก็กดหยุดเวลาเพราะมันเป็นนาฬิกาเดี๋ยวพ่อเบงจะลองกดดูนะเอาแล้วนะ1 2 3ฮะเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วทุกคนเรารอดแล้วดีใจไหมครับดีใจครับแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่เบสครับระเบิดเนี้ยมันดูแปลกๆอ่ะมาดูสิมันเหมือนเป็นกระดาษเลยอ่ะมันเหมือนเป็นกล่องเปล่าเลยอ่ะต้องเอาออกมานะตอนนี้เรากดหยุดเวลาแล้วครับน้องออกมาเฮ้ยเหมือนโทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์หนูโทรศัพท์บิงเหรอเฮ้ยอุ้ยออกมาได้ด้วยนี่มันโทรศัพท์น้องบิงเอาและอันนี้อ่ะไปนี่มันกล่องกระดาษกล่องเปล่าทุกคนไม่มีดิปืนมันไม่มีดิปืนแล้วสายไฟอะไรมาพันอย่างนี้มันส่องได้ด้วยโอ้ยแล้วใครเอาสายไฟอะไรมาส่องเนี่ยโอ้ยแต่ที่สำคัญมีอันนี้ด้วยนี่สแน็คแจ็คเมื่อกี้น้องบิงกินใช่ไหม
น้องมิ้งก็เลยคิดออกเห็นไหมเราไม่ต้องคิดอะไรยากๆเลยแค่กดหยุดเวลาพวกเราก็รอดแล้วโอเคจะไปคิดให้ซับซ้อนทำไมใช่เราคิดต้องนานเราโทรหาตำรวจด้วยคิดเราตอนแรกเราจะตัดสายไฟด้วยกลับเป็นเรื่องใหญ่แล้วไหมล่ะ นี่แล้วทุกคนและคลิปนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากโฆษณาสแน็คแจ็คเราต้องขอบคุณโฆษณาสแน็คแจ็คด้วยวันนี้เราก็เลยเอาขนมนี้มากินด้วยเลยอร่อยมากๆอ้าวทุกคนต่อไปเราจะเล่นน้ำทะเลกันแล้วครับแล้วเราจะปล่อยปลาฉลามกันด้วยโอ้ปลาฉลามจะกินพระอาทิตย์แล้วเด็กๆใครจะเป็นคนปล่อยบายปล่อยนะบายปล่อยบายปล่อยไปค่อยๆไปครับโอ้ปลาฉลามจะได้ลงน้ำแล้วอุ้ย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 น้ำใสน้ำใสอุ้ยเร็วเราจะช่วยคุณฉลามอุ้ยฉลามเขาชอบอ่ะบายฉลามเขาชอบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเล่นน้ำกับปลาฉลามกันแล้วโอ้ปลาฉลามว่ายน้ำมองบิ้งใหญ่เลยอ่ะมันควรจะดำน้ำใช่ไหมไหนลองดำน้ำสิมันดำน้ำได้อุ้ยโอ้ปกติปลาฉลามมันจะโผล่ขี้มานิดเดียวเหรออ๋อเฮ้ยพี่เบสปลาฉลามตัวนี้บอกว่าอยากไปเล่นสระว่ายน้ำอ่ะเราไปดูกันไหมจะว่ายได้เหรอปลาฉลามบอกว่าอยากเล่นสไลเดอร์ไม่ใช่ฉลามหัวใช่ปลาฉลามตัวเนี้ยชอบเล่นหวาดเสียวพาไปเล่นสไลเดอร์หน่อยสิได้ไหมครับได้ไปเราจะพาทุกคนไปเล่นสไลเดอร์กันครับหุยตรงนี้เดินได้เหรอหุยทุกคนเราเจอทางเดินแล้วหุยบิงลงได้ไหมครับหุยบิงไปแล้วเหรอนี่ทุกคนเราเจอสระว่ายน้ำแล้วเอ้าแล้วสไลเดอร์อยู่ตรงไหนหุยตรงนั้นมีน้ำตกด้วยบิงโอ้ใบมาแล้วครับน้องใบพร้อมไหมกล้าไหมพร้อมเลยไปเลยครับโอ้เดินอะไรโดนหัวอะไรโดนหัวหูน้องมิ้งใจกล้ามากหูพอดเล่นไม่ได้พอดตัวใหญ่พอดขึ้นได้อย่างเดียวหูน้องมิ้งเริ่มกลัวเหรอลูกงั้นหนูอุ้มปลาฉลามลงไปหนูเกาะปลาฉลามไว้แน่นๆปลาฉลามมันจะช่วยหนูเองพร้อมไหมครับอ่ะไปนั่งลงเลยครับโอเคน้องบิ๊กจะลงแล้ว1 2 3น้องบิ๊กไปแล้วครับโอ้มันสนุกสนุกบิ๊กสนุกอ่ะบิ๊กอุ้มปลาฉลามลงไปด้วยพร้อมไหมเกาะแน่นๆเลยนะ1 2 3โอ้โหลองนะบายลองนะก่อนแน่นๆเลยนะไปแล้วบู๊ยาฮูว้าวโอ้บิงมาอีกแล้วบู๊บิงบายแล้วก็พี่เบสตอนนี้นะครับเด็กๆเล่นสไลเดอร์กันแล้วแต่พี่เบสยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะพี่เบสไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเล่นอันนู้นนู่นกล้าขึ้นหรือเปล่าใจถึงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่เบสจะขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เลยนะอันใหญ่เลยนะโอเคขึ้นไปแล้วครับพี่เบสตอนนี้พี่เบสขึ้นไปแล้วครับจะลงสไลเดอร์อันใหญ่น้องบิงรอดูนี่เดี๋ยวพี่เบสจะลงมาตรงนี้บิงรอดูนะโอเคพี่เบสลงไปแล้วครับน่าสนุกมากๆเดี๋ยวพ่อแบงค์จะตามลงไปมาโอ้ตรงนี้มีน้ำไหลด้วยพ่อแบงค์จะตามลงไปนะครับนี่โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย